ผ่านเพลย์ออฟมาแล้ว4สัปดาห์มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านไปรอบไฟนอลราวด์ดังนี้สาย A Dark Face ถึงตอนนี้อาจจะมืดมิดแต่สักวันแสงจะส่องทอดน้องมาฝนฟ้าผมสัญญาอินลอบบานพร้อมเบอร์วินยาสาย B เก่ง Replaceพวกมึงใช้เขาเจนระบายเป็นฉากเป็นหน้าถ้ามึงใช้กันไปบางทีมึงอาจกินยากแต่ถ้ามึงไม่เชื่อมันจะถูกตาหน้าคนจะด่ามึงบ้าสายสี่ป๊อปป้าใช่เอ้ยสายสายมาฟังสายสี่เอ้ยชีวิตข้าไม่ใช่ชีวิตเองเลือกเส้นทางที่จะเป็นอย่าบัวนักเซ็กชูมือขึ้นมาดิเอ้ยสายดีไอรอนบอยคือผู้ชอบที่เป็นได้พูดเล่นตัวว่าพอไอ้ก็คุณน่ารักไปมันจะตายไปทำอะไรจะไว้สักเพียงแค่หายก็ได้ไม่ยอมไปไม่ว่าจะเป็นจะตายไปก็จะขอจะไปฟังแล้วจะพูดแล้วคนเราจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าในวันนี้จะได้รู้ว่าแร็ปเปอร์สองสายที่เหลือใครจะชนะสวัสดีครับนี่คือรายการ The Rapper รายการที่จะค้นหาแร็ปเปอร์คนใหม่ของเมืองไทยและนี่คือสัปดาห์สุดท้ายของรอบเพลย์ออฟการแข่งขันจะเดือดขนาดไหนไปชมกันเลยเอาเลยครับผมสายต่อไปที่ต้องเจอกันคนละหนึ่งใบครับโพสยื่นมาตรงกลางโต๊ะ1 2 3โอ้ยรอบเพลย์ออฟสายอียูเรียสจากทีมปูจานไมซิกโฟลจากทีมทีเจจารอจากทีมฟักกลิ่งฮีโร่และฟิลลิ่งจากทีมทูพีโอ้ตายน่าเอ็นดูจริงๆเขายูนิคไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นกังวลกับไมซิกโฟลมากเท่าไหร่จารอมเป็นคนเดียวที่ใช้อารมณ์ได้ดีที่สุดในสายนี้กังวลเรื่องทรงผมอะกวนดิ้นไปดิ้นมาเต้นไปเต้นมาเดี๋ยวผมไปฟาดตาตาเจ็บและแลบต่อไม่ได้และโชว์นี้เป็นโชว์ของทีมชูพี สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฟิลลิ่งเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะก็ขอต้อนรับนะครับนี่เรามาถึงรอบลึกกันแล้วรอบ3ไม่รู้เคยฟังเพลงนี้หรือเปล่าฮะดีจ้ะครับ All About That Bass ก็วันนี้ก็อยากให้มันสดใสสดใสน่ารักสมวัยนะครับอยากให้นึกภาพเป็นแบบไฮสคูลเด็กนักเรียนที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกสนุกสดใสถึงเราจะเด็กแต่ไม่ใช่สาเหตุใจเราไม่เล็ก cause it's big as space ตอนนี้อายุ13อาจจะน้อยจนหลายคนตั้งคำถามรอบนี้ก็เขียนรันไปในทิศทางที่แบบ represent วัยเราแล้วก็ represent ตัวเราเองด้วยค่ะโอเคครับสำหรับรอบนี้นะสู้ๆเด็กน้อยที่สุดนะฮะจริงๆพี่อยู่คนเดียวหนูเป็นความหวังนะสู้ๆพี่เชื่อหนูทำได้ก็เดี๋ยวผ่านเข้ารอบไปด้วยกัน Let's go ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูนะคะหนูก็จะมาในลุคแบบหวานๆนิดนึงแล้วก็แบบเด็กๆไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะBecause you know I'm all about a bass, about a bass. พี่ต้องค่ะ I'm all about a bass, about a bass. พี่ดีเจค่ะ I'm all about a bass, about a bass. No trouble. I'm all about a bass, about a bass, bass, bass.ถึงเราจะเด็กแต่ไม่ใช่สาเหตุใจเราไม่เล็ก Cause it's big as space ตอนนี้อายุ13อาจจะน้อยจนหลายคนตั้งคำถามอย่ามองแค่ใจอย่าเพิ่งรีบตัดสินกันก่อนได้ไหมจุดหมายปลายทางยังอีกแสนไกลของอย่างนี้มันต้องวัดกันที่ใจดูก็แสดงออกพี่ก็เห็นพี่ก็รู้หนูไม่ต้องบอกการเรียนแต่ละปีไม่เคยเสียพวกแม่คิวเข็นจนเพลียตลอดกีฬาสายสปอร์ตก็โดดเด่นถึงแม้จะแพ้จนเพื่อนต้องปลอบแต่ทั้งหมดคือความเป็นหนูไม่ perfect แบบนี้ก็ happy ดีออกBecause you're into my door
ของใคร The man the heart ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่เรานั้นพอจะทำได้คือเรื่องของเราต้องทำให้เต็มที่อย่าแค่ลองเปิดใจ open up รับความจริงใจตัวตนของเราทีไม่ fake ตัวเองให้ดูดีทำตามแค่แบบนี้คงไม่ใช่ชีวิตที่อยากมีคุณคือ myself ไม่แค่คิดไม่แค่หวังจะเป็น someone else ผิดบ้างถูกบ้างแบบนี้จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและเข้าใจไม่ชอบเดินตามรอยใคร unique แบบนี้ก็ว่าแปลกดีอย่าเปลี่ยนแปลงตัวตนที่หนูมีเข้าใจที่ cause I'm just to meI'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. ขอบคุณค่ะ เอาเสียงให้กับฟิลิปขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะน่ารักน่ารักมากเลยน่ารักเนี่ยโจครับโจของน้องฟีลลิ่งครับการแรปแบบมีโทนขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่ง่ายนะอายุขนาดนี้มายืนอยู่ในรายการแรปโหดๆแบบนี้ สุดยอดจริงๆฟีลลิ่งโค้ชทีเจครับโชว์เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคือผมเคยฟังเพลงนี้แล้วนะฮะเคยติดตามมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องฟีลลิ่งเอามาทำให้มันดูเป็นอะไรที่น่ารักที่เข้าถึงและเหมาะสมวัยนี่ต้องชมโค้ชเขานะครับที่มองเห็นว่ามันเป็นทางหนึ่งที่น้องสามารถไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าสักอายุ17เงี้ยน้องจะเป็นอะไรที่แบบชายนิ่งออกมาในวงการบันเทิงแน่นอนครับผมมาที่โค้ช 2P ครับภูมิใจแล้วก็ชอบมากครับขออย่างนึงน้องฟีลลิ่งไม่รู้ว่าจะเข้ารอบหรือผ่านหรืออะไรก็ตามแต่อยากให้น้องฟีลลิ่งแรปต่อไปห้ามทิ้งแรปแล้วพี่เชื่อวันนึงน้องฟีลลิ่งจะประสบความสำเร็จในด้านนี้แน่นอนพี่รับประกันฟันธงถ้าอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจนะครับขอเสียงให้กับฟีลลิ่งโอ้นะคะรอลุ้นกันRun like a clock, run. แบบแค่ไม่ลิกาหมุนสุดสั่ง You can't stop us. You hustle no more จากศูนย์ Yeah I can't take it none. ในรักสภาสูงสมัย A A มีกล้ากลับขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนูนะคะจะทำให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามก่อนว่าอยากทำโชว์ให้มันเป็นยังไงดีคือผมเป็นคนใต้อยู่แล้วครับพี่ผมอยากเอาแบบภาษาใต้มาใส่ในเพลงนี่มันเพลงใต้ก็ได้ครับแต่ว่าบิดดนตรีให้มันเป็นแบบคือผมก็ชอบฟังเกาหลีอะไรประมาณนี้ครับอยากเอามันมาบิดเป็นทางนั้นครับอยากได้เพลงอะไรที่เพลงเป็นใต้สาวเทคนิคครับสาวเทคนิคเพลงนี้ผมเลือกเพราะว่าแบบคิดว่าคนใต้ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็แม่ผมชอบครับก็คือเพลงสาวเทคนิคเขาเป็นเด็กใต้และเพลงนี้ก็เป็นเหมือนตัวแทนอันนึงที่เหมาะกับเขาดีกว่ารู้สึกฟังแล้วมันดูจริงใจอ่ะไม่ได้แรงยอกนี่พี่แรงจริงไม่ได้ต้องการแค่จะเปิดซิงคือสำหรับโชว์นี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นโชว์ที่มีความน่ารักอยู่ในโชว์มีความกวนแล้วก็มีความจริงใจในแบบเด็กตายไหนขอเสียงสาวเทคนิคหน่อยดิไอ้ย่า Come on come on ชูมือแล้วพี่ไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งไอ้ย่า Come on come on Open knee วะไม่ได้แ
่แรงยอกนี่พี่แรงจริงไม่ได้ต้องการแค่จะเปิดซิงแต่กลัวคอยนานก็แค่ลองไปก่อนกูพี่ไม่มีตังจะเช่าได้ไหมน้องเด้แม่ไปแล่เด้แม่ไปแล่มานี่มาแค่แค่มาแต่มานี่มาแค่แค่รู้กันดีว่าเด็กตายรักจริงไม่มีเบื่อใครสงสัยก็ลองทักไปถามทูพีทำไมเชื่อเอาคนนี้เรานี่กันไปก่อนโน่นี่กันไปก่อนแล้วตอนมีตังมาข้อน้ำบังอ้อนที่แรกไม่ใช่กลอนอยากข้อน้องนี่แรกจริงแต่ว่าตังไม่เลือกเหตุผลหลักๆคือพี่รวยเอ้าพี่รวยแต่เน๊ะไอ้ยะคือว่าไหนใครเต้นได้ช่วยกันเต้นหน่อยเร็ววู้ไอ้ยะไปแมนฟังดีจริงก็ลงรักสาวเทคนิคสาวเทคนิครู้ไหมว่าน้องสาวมีสิทธิ์รอพี่สักหิดแต่ความจริงมันสวนทางกับคนงามรู้ไหมนะมันถูกวันแล้วนี่สวนยางอยากกวนกลางให้ตายแต่ต้องรอสักนิดเพราะเศรษฐกิจมันไม่เป็นใจฮันนีมูนก่อนไหมพี่ว่ามันคงจะไม่เป็นไรหากคนช่วยพยุงที่ถ้าหากชาตินี้บุญมีคงได้คู่กับน้องได้โปรดฝากบอกไปถึงลุงที่ตังไม่มีนี่ก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงฝันแต่ถ้าเกิดไปขอตอนนี้รับรองแม่น้องทำหน้าตาคืนกลางไม่ได้เลวผมไม่ใช่โจรติดคุกติดตารางแต่พี่ติดอย่างเดียวก็ติดที่พี่ไม่มีตังค์ไม่อยากให้เธอต้องมานั่งรอจนหน้าเธอเงยตัวพี่เองเหงาแทนก็กลัวจะสายกว่ามันจะหายไม่มีความหมายพี่มันผู้ชายกระเป๋าแบนเอาพันนี่ไหมพรุ่งนี้ตอนสายอย่าพึ่งง่ายพี่จะไปรับน้องไอเรื่องไปขอแล้วเราค่อยว่ากันแล้วขอแล้วเราค่อยว่ากันรอบสุดท้ายแล้วพร้อมกันไอ้ยะผู้ชายสดโอ้แล้วพี่ไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งเข้ามาไม่นานพี่ไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งเดี๋ยวพี่ให้แม่ไปข้อนะมั่วขอเสียงให้ไมซิโฟขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะเชิญไมโอ้โหขอไปแม่มาข้าโอ้โหนี่คุณเป็นคนใต้เหรอใช่ครับคนจังหวัดอะไรคะคนนครศรีธรรมราชครับโอ้โชว์น่ารักน่ารักถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าพี่โจครับโชว์ของไมซิโฟครับเมื่อกี้คือจริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่าสำเนียงของสำเนียงใต้น่าจะเป็นสำเนียงที่ผมชอบมากๆด้วยเมโลดี้ของสำเนียงมันทำให้เวลาคุณร้องคุณลงอะไรมันแม่นยำมากด้วยภาษาท้องถิ่นเนี่ยมันเหมาะมากๆในการทำแบบโฟลว์ของแรปอันนี้อย่างหนึ่งที่ชอบเป็นงานส่วนตัวแล้วอันที่สองก็คือส่วนของการดีไซน์ซึ่งเมื่อกี้เป็นการดีไซน์แรปที่แบบมันพันลึกมากนะมันวิจิตรมากมันแบบมันไปได้ทุกรูปแบบแล้วกลับมาเป็นเมโลดี้และที่สำคัญข้อหนึ่งกับข้อสองรวมกันคือคิดได้ทำออกมาได้ด้วยสุดยอดขอบคุณครับพี่ขันล่ะคะครับโชว์มาสักครู่นี้เราได้เพลิดเพลินไปกันการโฟลว์ของเขาคือมันไม่ใช่ไปทางเดียวมันมีหลายวิธีมากตั้งแต่ตอนแรกที่ไม่ได้ใช้ภาษาใต้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนบีทตรงกลางแล้วก็เป็นการเขียนที่มีเสน่ห์ว่าง่ายๆคือจำได้อะท่อนที่เขาเขียนมาเนี่ยมันติดหูนะครับดีมากๆครับแล้วก็ชอบมากๆ1คนเลยในรายการนี้นะครับ Mic Flow ขอบคุณครับเด็กใต้เหมือนกันเป็นยังไงบ้างโดนนี่โดนนี่โดนเลยนี่โดนอย่างแรงโดนใจเลยโดนตายเอาไปเลยเต็มรอยหน่อยหัวเต็มรอยนี้ขอบคุณครับก็ดีครับก็คือได้คุณได้ใจคนใต้เต็มๆขอบคุณที่ represent ภาษาใต้ภาษานี้บนเวที The Rapper แห่งนี้ครับผมครับแล้วอันนี้ขอได้ไหมพอเห็นแรปใต้แล้วผมไม่ได้แรปใต้มานานอะคันปากอะอยากหน่อยได้ป่ะนี่มาจากไหนนะฮะนครศรีครับนครศรีผมมาจากภูเก็ตเป็น Fresh White Tea รองเท้า Limited so don't step นี่รองเท้าผีลุดตู้แบบนายเฟซบอกว่าเทสดิที่มิกซ์เทปแต่ไทยเทเข้านะเมดมีฮิปฮอปจะเซฟมีพวกมาจากแดนตาสตูร่าวิดเอฟบีส่วนเล่มีโชว์ยูฮาชุดดูวิดบอยเด็กทั่วประเทศเขารู้กันดีว่าผีน่ะร้อยมันอู้อย่างกันว่าตะกี้เนี่ยมันอู้เรื่องอย่างเลยนะมันเป็นจังอย่างจะอั้นจะอี้แบบจะอั้นนะมันอย่างกันน่ะมันอร่อยอย่างมันขอเล็กหน่อย
ผมว่าเขาเป็นคนฟังเพลงหลากหลายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาปล่อยมาบนเวทีมันเลยเป็นความหลากหลายและมันเป็นเสน่ห์มากๆครับผมขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นก็รอลุ้นให้เป็นกำลังใจให้ขอเสียงให้ไมซิกฟลูขอบคุณครับขอบคุณครับยอดครับผลงานของรัชดา32รัชดา32มาล่าสโบไม้จะลุกไปนะครับพี่มาล่าสโบไม้เดี๋ยวผมไปลองครับนี่ครับดีมากที่เรายังไม่ได้ลองแล้วสาดร้อยนี่วันนี้โอ้โหนี่เขาอยู่เขาอยู่มาหลายปีแล้วนะพี่รัชดาสามโอเขายังไม่ได้ไปลองของพี่เฮ้ยแต่ผมไปมาแล้วเป็นไงเป็นยังไงคนต่อแถวก็เป็นกิโลเลยอ่ะโอ้โหขายดีมากปิ้งช้าไม้ต้องปิ้งแล้วน่ะและโชว์นี้เป็นโชว์ของทีมพิกัพฟังกิ้งฮีโร่สองรอบที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้การใช้อารมณ์ในการเล่าเรื่องมาโดยตลอดมีเพลงในใจไหมผมว่าคงเป็นเพลงหนังสือรุ่นนะครับของพี่ป้านครินทร์กิ่งศักดิ์เพลงหนังสือรุ่นนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดแล้วน่าจะแบบถ่ายทอดออกมาได้ดีสาเหตุที่จอมเลือกเพลงนี้คือพอได้นั่งสัมภาษณ์แล้วจอมบอกว่านอกจากครอบครัวเขาแล้วสิ่งที่เขารักและมีค่าที่เขาห่วงแหนได้สุดคือเพื่อนหนังสือรุ่นเป็นเพลงที่บ่งบอกเกี่ยวกับเพื่อนได้ดีมากๆแล้วมันก็น่าจะเหมาะกับจอมเราผ่านเรื่องราวทั้งดีและร้ายมันมีมากมายให้คิดถึงมันผ่านมันนานกับจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดก็มอหนึ่งรอบนี้เราน่าจะได้เห็นอะไรที่มันพัฒนาไปมากกว่าสองรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เก่งอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามาอยู่ในโค้ชที่เก่งมากๆอย่างผมเนี่ยเราจะต้องติดอาวุธเพิ่มให้เนี่ยก็ระวังไว้แล้วกันนะครับโชว์นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ก๊อฟคุณอาจจะเห็นผมชอบทำโชว์ซีเรียสมา 4-5 โชว์คือเดี๋ยวก็เป็นคนบ้าบ้างเด็กโดนรังแกบ้างฆ่าผัวบ้างเป็นผีบ้างโชว์นี้ผมมาแบบใสๆเลยอันนี้เขาจะกลับมาหาเพื่อนเขาอย่างอบอุ่นนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยกุ้งกิ้งเลยเหรอกุ้งกิ้งเลยถ้าอย่างนั้นไปพบกับโชว์ของจารมไม่เคยลืมกับกลายเป็นชื่อของพ่อมึงบอกกูว่าต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกติดต่อยุ่งยากทำงานลำบากมึงเล่าเรื่องราวสดิบดีมึงหลอกกูดูข่าวในเคเบิลทีวีเขาบอกคดีที่มึงเพิ่งโดนมันมีแต่ไม่ต่ำกว่า20ปีวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นไงเพื่อนทางที่มึงเลือกเดินเป็นไงเพื่อนไม่ได้มาซ้ำเติมเป็นไงเพื่อน
กูคิดถึงมึงเหลือเกินเป็นไงเพื่อนสบายดีมึงถามกูว่า Facebook คืออะไรและโทรศัพท์เวลาโทรหามันมองเห็นหน้าได้ยังไงมึงถามกูว่าแฟนมึงทำอะไรมันไม่มาหาตั้งแต่เข้ามาไม่มาบอกลาด้วยซ้ำไปแฟนมึงเขาแต่งงานไปตั้งนานแล้วเพื่อนมึงเข้ามานานแล้วเพื่อนมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังแม่มึงอยู่บ้านร้องไห้ทุกวันท่านไม่กล้ามาท่านไม่กล้ามองลูกในชุดของนักโทษแต่เราเพื่อนกันมึงเพื่อนกูต่อให้หมดจะเก็บมึงทั้งโลกทำไมไม่ฟังสิ่งที่หลายคนเขาเตือนกันทำไมต้องใช้เกือบทั้งชีวิตเป็นเดิมพันทำไมกูนอนอยู่บ้านแล้วมึงนอนเรือนจำรู้ว่าไม่ใช่พ่อแต่ที่เตือนเพราะเราคือเพื่อนกันและนี่คือจอมจารมใสๆของเขาใสๆของพี่ก๊อฟนี่นี่ใสแล้วใช่ไหมใสใสเลยน้ำตากูใสเลย โอ้โหใสใสใสตำรวจอยู่ใส ตอนแรกบอกใสใสมึงหลอกกู บอกว่าใสบอกว่าใสอันนี้พี่อย่าไปพูดกูมึงไม่ผมแรปมึงหลอกกูอีกคนนึงผมใจเย็นๆก่อนโทษครับโทษครับโอ้โหเล่าเรื่องได้ดีมากเลยอ่ะแบบทุกคนอินแล้วก็ทูพีด้วยร้องไห้น้ำตาไหลเราเห็นมึงหลอกกูทำไมมันโดนใจตรงไหนยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยไอ้เรื่องราวเนี่ยมันโดนจริงๆแล้วคำทุกคำคือตั้งแต่รายการนี้มาผมไม่เคยเห็นใครเขียนแรปได้ดีขนาดเมื่อกี้มาก่อนผมซีเรียสคือฮิปฮอปอ่ะเขาจะมีเวลาเขาจะวัดสักคนหนึ่งอ่ะเขาจะชอบวัดกันด้วยคำว่า16ถูกต้องไหมครับพี่ก๊อฟใช่ผมว่านี่เมื่อกี้คือ16ที่ดีที่สุดในรายการ The Rapper พี่ขันล่ะคะคือนักเขียนเนี่ยคือฮิปฮอปเนี่ยมันก็คือการเขียนกลอนเขียนกวีเหมือนเขาเป็นกวีที่เล่าเรื่องได้ดีที่สุดในรายการนี้เท่าที่ผมฟังมาแบบเป็นตัวเองแต่ไม่จำเจอ่ะคือเรื่องที่เปลี่ยนทุกเรื่องมันทำให้เราอินหมดครับดีมากๆเก่งมากครับเป็นแรปเปอร์ที่เก่งมากขอบคุณครับโค้ชคนต่อไปค่ะ You Boy TJ ก็รู้สึกว่าถูกแล้วล่ะที่ได้พี่ก๊อฟไปเป็นโค้ชนะครับเพราะว่าคือถ้าสมมุติให้ผมไปเล่าเรื่องแบบเนี้ยผมก็เชื่อว่าผมทำไม่ได้คนดูก็จะไม่เชื่อผมว่าสิ่งที่มึงเล่าอยู่มันคือเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่เขามีพรสวรรค์ที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าแล้วคนพร้อมที่จะเชื่อเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของจารอมแล้วก็โชว์นี้สวยงามมากๆครับอันนี้ใครเลือกเพลงครับจอมเป็นคนเลือกเองชอบการหยิบยกประเด็นนี้เอามาพูดนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเข้าใจนะครับเพราะผมก็เกเรมากๆคนหนึ่งฮะเพื่อนๆผมหลายๆคนก็ติดคุกนะครับค้ายาบ้างยิงคนอื่นบ้างคอนเสิร์ตผมเลยไม่กลัวอะไรเลยไงผมบอกนะครับก็มันจะเป็นคติเตือนใจนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกเรไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรและที่สำคัญไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าแฟนเราหรือคนที่เรารักจะกินจะอยู่ยังไงบางทีเสียพ่อเสียแม่ไปยังไม่มีโอกาสได้ไปงานศพเลยครับโอเคขอบคุณครับมาที่โค้ชหัวหน้าทีมเลยภูมิใจกับลูกทีมคนนี้ขนาดไหนใสๆของคุณใสๆตำรวจอยู่ใสคุณหลอกดาวมึงหลอกกูนี่คือตัวอย่างว่าฮิปฮอปที่เขาไปเจอเรื่องจริงมาคุณรู้ไหมฮะเรื่องนี้คุณจอมบอกว่าเขาเขียนมาจากประสบการณ์จริงของและเขาเป็นแรปเปอร์ที่ต่อต้านยาเสพติดทุกอย่าง
พราะยาเสพติดทำให้เพื่อนเขาไปอยู่ในนั้นจริงๆและนอกจากครอบครัวเขารักเพื่อนเขามากที่เหลือผมไม่พูดอะไรผมให้เขาพูดต่อเพื่อเตือนสติครับก็คือผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแต่ที่ผมอยากพูดก็คือเรือนจำที่เพื่อนผมอยู่อะครับเขาฉายรายการเดอะแรปเปอร์ครับแล้วก็คืออยากให้มันได้ดูครับโเป็นกำลังใจให้นะขอให้ผ่านเข้ารอบได้ไปเจอกันในรอบ8บาเข้าชิงนะขอเสียงให้กับจอมจาร้งที่มันแซดอัศจรรย์หันยอยักษ์แล้วตำด้วยกระรังกูจักปออาปอกออาเขียนเรื่องราวสลับทะลุฉันฟ้าได้ขอวันจะทำให้เต็มที่ฝากเชียร์ด้วยครับเป็นงานปรออาจออำสำหรับเพลงนะครับรอบนี้ผมอยากให้ใช้เพลง7นาที7นาทีของแอลกอฮอล์ฮะคือผมมาไม่รู้ตอนแรกผมคิดว่า7นาทีคือให้ผมมาร้องเพลง7นาทีเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีเพลงชื่อเพลง7นาทีอยู่ในนี้ด้วยผมคิดว่ายูเลียสนะครับมีน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีพลังมันมีความร็อกนิดๆผมคิดว่าเขาน่าจะนำเสนอออกมาได้ดีครับในกึ่งๆของทั้งร็อกทั้งแร็ปโอ้โหก็ดีครับพอได้ถอดความหมายเพลงจริงๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันดีดีว่าแล้วพอได้เขียนเนื้อเข้าจริงๆเราเริ่มอินเธอดีใจตอนเขาเข้ามาเพียง7นาทีสลับเป็นร้อยนี่ล่ะผมเชื่อว่าในเนื้อเพลงของเขาก็น่าจะให้อะไรกับคนทางบ้านได้ยังไงก็ฝากติดตามยูเลียสด้วยนะครับผมตอนเขาเข้ามาเพียง7นาทีสลับเป็นร้อยลีลามันจะเอาใจมันเลยสัญญาน่าจะไม่เหลืออะไรนอกจากน้ำตาแต่จะจริงใจมากไปก็พักส่วนมันแค่ลองใจมาเรียกเธอที่รักและเธอรู้หรือยังว่ารักคืออะไรครับมันมาหลอกลวงมาเสร็จปุ๊บก็จากปั๊บถ้าหากรักคือการให้รู้มันจะผิดตั้งแต่เริ่มเธอคนเดียวไม่เรียกรักมันอาจมีโรคมาเพิ่มเธอเมาจนเดินเซมันแบ็คเมย์และไลฟ์โชว์เป็นนางฟ้าแค่คืนเดียวตื่นมาเป็นอีโง่โง่หรือว่าเธอก็แอบพันกันเลยแกทำเซอร์ชอบบุหรี่ใส่ผูกใช้คีโมคีแอคเวอร์เธอถูกมองข้ามเพราะเป็นแค่พาร์ทเนอร์แต่คนเจ็บไม่ใช่แค่เธอคือพ่อแม่ที่รอเกอร์ถ้าหากรักคือการให้รู้มันจะผิดตั้งแต่เริ่มเธอคนเดียวไม่เรียกรักมันอาจมีโรคมาเพิ่มถ้าเธอเหนื่อยก็แค่พักหลับตาให้สบายให้ใส่ลมคอยพัดปล่อยอดีตให้ลอยไปถ้าหากมันคือการให้รู้ไม่ต้องผิดตั้งแต่เริ่มเจอคือเดียวไม่เรียกรักมันอาจมีโรคมาเพิ่มและถ้าเธอเหนื่อยก็แค่พักหลับตาให้สบายให้ใส่ลมคอยพัดปล่อยอดีตให้ลอยไป yeah แต่ฉันแค่เพราะรักผิดพลาดจนใจเธอเริ่มชินชาเธอเลือกสิ่งเสพติดใช้ก็เลยทิ้งปริญญาอย่าลืมคุณค่าตนว่าเป็นแค่คนไม่กลับมาจะเอาอะไรกับชายชั่วพอมันเสร็จมันก็ลาเจ็บแบบแต่ใจดูให้เรื่องเวลาแบบแท็กตูถ้ามีความรักก็มีศัตรูคำแบกแบกลุกขึ้นสู้ไม่มีใครรักนึกถึงตอนแม่คลอดดูให้ความรักเป็นหนังสือให้ความเจ็บปวดเป็นเหมือนครูจะหักเราคือการให้รู้ไม่ต้องผิดตั้งแต่เริ่มจะคืนเดียวไม่เรียกร้องมันอาจมีโรคมาเพิ่มและถ้าถ้าเธอเจอก็แค่พักหลับตาให้สบายให้ใส่ลมคอยพัดปล่อยอดีตให้ลอยไป yeah เขาเลยจะไม่มีค่าอย่าลืมคุณค่าตนพอเพียงแค่คนไม่กลับมาจะเอาอะไรกับชายชั่วพอมันเสร็จมันก็ลาThank you.
งให้กับยูริสขอบคุณขอบคุณนักแสดงรับเชิญด้วยค่ะขอบคุณครับโอ้โหแต่ถือว่าเป็นบทเพลงที่สอนหญิงได้ดีนะจริงๆแบบสิ่งที่ปู่ตั้งใจอยากจะให้เขาสื่อสารออกไปเนี่ยแบบสุดยอดเจ็ดนาทีครับผู้ชายต้องการแค่7นาทีก็คือเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็เป็นปู่นั่นแหละไอ้7นาทีนั้นเราให้ยูเรียสเป็นคนอธิบายเออเจ๋งว่ะปู่ขอบคุณมากเลยนะที่ให้คติสอนหญิงดีมากสุดยอดเลยเรื่องเยี่ยมเลยปู่ถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างกับโชว์เมื่อสักครู่นี้พี่ขันค่ะหาทิฏฐิไม่ได้เลยแล้วก็ขาดไม่ได้ที่จะพูดถึงเนื้อแรปมันไม่ใช่มุมมองของผู้ชายทั่วไปนะที่จะมาเขียนแล้วมาสอนผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องเอาตัวเราเข้าไปเป็นตรงนั้นด้วยเอาข้อเสียของเรามาเขียนบรรยายให้สอนผู้หญิงเหมือนแบบไม่ง่ายครับดีมากๆดีมากๆครับพี่โจครับโชว์มาสักครู่ครับโอ้โหเรื่องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องสืบกันคือเจ๋งมากนะครับผมโชว์ดีแรปเปอร์เด็ดต้องขอบคุณมากๆที่เอาประสบการณ์ของปู่มาแชร์บนเวทีให้พวกเราจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าผมก็มีต้นแบบของพี่ๆในวงการนะครับผมเอาดิและเรื่องราวก็เล่าได้ดีครับสุดยอดการเล่าเรื่องแบบนี้ไม่ถามคนนี้ไม่ได้เลยครับเป็นไงบ้างคะพี่กอล์ฟฟังกี้ฮีโร่คือด้วยความมีลูกสาวด้วยนะครับผมก็จะสอนลูกแต่แบบลูกยังแบบบอกเลยแบบแอบกระซิบข้างหูบอกถ้าเจองูกับเจอผู้ชายหล่อให้วิ่งหนีผู้ชายหล่อก่อนมันน่ากลัวลูกผมเลยค่อนข้างจะกลัวโค้ชทูพีแล้วก็สนิทกับโค้ชปู่จ่านิดหน่อยคือเขาเขียนความหมายได้ดีมากเขาเขียนไปจนถึงแบบพ่อแม่ของเธอจะเจ็บขนาดไหนคือเธอเคยแบบไล่รายละเอียดมาหมดเลยแล้วคือไม่ใช่แค่แบบแค่รามดีโฟดีคือพลังเนี่ยคือต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากๆถึงจะร้องเสียงอย่างเงี้ยแล้วเพอร์ฟอร์มได้แบบว่าเด็ดขาดขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้นะครับสมแล้วที่มีประสบการณ์บนเวทีมานานนะคุณยูเลียสครับขอเสียงปรบมือให้ครับผมเอาละแล้วหวังว่าจะเจอคุณในแปดบาร์เข้าชิงนะขอให้โชคดีค่ะไปขอเสียงให้กับยูรีอุรอดยังกองไฟกันแรงกว่าปืนลูกซองไทยสไตล์ผมล้มทองไม่ผมปักคุณล้มแล้วลงไปกองไฟแรปสไตล์ใช้จะในคนมองเราเฉยเมยอ่ะปู่จานไม่ต้องการอะไรยังไม่รับไปเคยเลยอ่ะตอนนี้คนก็ได้เห็นโชว์ทั้งหมดในสายอีกยูเรียสแรปสอนหญิงกระแทกใจไม่มีใครรักนึกถึงตอนแม่คลอดดูให้ความรักเป็นหนังสือให้ความเจ็บปวดเป็นเหมือนครูถ้าหากเราคือการให้ลูกไม่ต้องผิดตั้งแต่เริ่มจากคืนเดียวไม่เรียกร้องว่าอาจมีร่องมาเพิ่มไมซิกฟลูแรปสุดเฟี้ยวจากแดนต้านี่ก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงฝันแต่ถ้าเกิดไปขอตอนนี้รับรองแม่น้องทำหน้าตาขึงกังไม่ได้เลวผมไม่ใช่โจรติดคุกติดตารางแต่พี่ติดอย่างเดียวก็ติดที่พี่ไม่มีตังฟิลลิ่งผู้สร้างความสดใสให้วงการอย่าแค่ลองเปิดใจ open up รับความจริงใจตัวตนของเราจริงไม่ fake ตัวเองให้ดูดีทำตามแค่แบบนี้คงไม่ใช่ชีวิตที่อยากมีและจ้ารอกับพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องแฟนมึงเขาแต่งงานไปตั้งนานแล้วเพื่อนมึงเข้ามางานแล้วเพื่อนมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังแม่มึงอยู่บ้านร้องไห้ทุกวันท่านไม่กล้ามาท่านไม่กล้ามองลูกในชุดของนักโทษแต่เราเพื่อนกันมึงเพื่อนกูต่อให้คนจะเก็บมึงทันโลกแรปเปอร์คนไหนจะถูกโค้ชเลือกให้ได้ไปแข่งแปดบาร์เข้าชิงต้องติดตามสี่คนสี่สไตล์ของแท้ถามโปรดิวเซอร์ก่อนดีกว่าค่ะภาพรวมของสายนี้เป็นยังไงบ้างภาพรวมของสายนี้ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสไตล์ใครสไตล์มันนะครับคนละทางเด่นกันคนละทางฉะนั้นผมว่าการตัดสินใจของทั้งสี่คนนี่คงน่าจะไปในแนวทางที่แบบว่าใครจะทำแนวตัวเองได้เก่งที่สุดเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่โค้ชทั้ง4คนจะต้องเลือก
ผู้เข้าแข่งขันที่ดีที่สุด1คนที่ไม่ใช่ลูกทีมตัวเองเพื่อเข้าสู่รอบ8บาร์เข้าชิงเพื่อที่จะหาผู้ชนะของสายนี้ครับผมและผู้ที่จะเข้าสู่รอบ8บาร์เข้าชิงในกรุ๊ปนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3คนครับหลังจากดูโชว์จากสายอีจนครบโค้ชตัดสินใจเลือกแร็ปเปอร์3คนไปแข่ง8บาร์เข้าชิงนั่นแปลว่าในรอบนี้จะมีคนตกรอบคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะประกาศชื่อคนแรกที่ได้เข้าสู่รอบ8บาร์เข้าชิงนะครับคนแรกนั่นก็คือจารุเพื่อเป็นการไม่กดดันแล้วกันผมจะประกาศ2รายชื่อพร้อมกันเลยและผู้ที่ได้เข้าสู่รอบ8บาร์เข้าชิงคือยูเรียนและไมซิกฟลอยินดีด้วย It's the rapper เข้าสู่รอบ8บาร์เข้าชิงโอ้ตอนนี้เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งเก่งหนูเก่งมากมากมากเอาตบมือฟีลลิ่งหน่อยตบมือฟีลลิ่งหน่อยเก่งแล้วเก่งมากมายืนอยู่บนเวทีนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นน้องเล็กที่แบบสุดคือถ้าเคยดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งมันจะเป็นหนังที่มีการเดินทางทั้งล้มลุกคลุกคลานมีจุดหมายให้เดินไปมันอาจจะไม่สำเร็จในครั้งแรกไม่งั้นหนังมันคงจะจบเร็วเกินไปหนังสำหรับของหนูมันเพิ่งเริ่มต้นฉะนั้นการผจญภัยมันยังมีเยอะแยะมากมายพี่จะรอดูตอนที่ประสบความสำเร็จนะโชคดีค่ะมาที่โค้ชหัวหน้าทีมหน่อยดีกว่าชูมีมีอะไรอยากจะบอกน้องมั้ยคะดีใจมากที่ได้น้องมาอยู่ทีมนะครับแล้วก็ภูมิใจกับตัวน้องฟิลลิ่งมากขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับเป็นศิลปินประสบความสำเร็จขอให้เป็นไทยซูเปอร์สตาร์แล้วเอาความเป็นไทยไปสู่ทั่วโลกเลยเวลาที่คุณมีอยู่พี่เชื่อว่าอยู่ทำได้หนูมีอะไรอยากจะฝากกับคนดูที่เชียร์เราอยู่ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เชียร์หนูนะคะหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคนชื่นชอบหนูเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะงั้นให้น้องฟีลลิ่งฝากผลงานหน่อยแล้วก็ช่องทางติดตามที่ไหนบ้าง IG หนูค่ะ The Feeling 27ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ฟีลลิ่งสู้ๆตอนนี้สิ่งที่ไม่ธรรมดากว่านั้นคือรอบนี้มี8บาร์เข้าชิงทั้งหมด3คนค่ะครับผมกติกา8บาร์เข้าชิงแร็ปเปอร์ที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ต้องดวลกันด้วยการไซเฟอร์หรือแร็ปในบีทเพลงเดียวกันความยาว8บาร์เท่ากันในโจทย์ represent ตัวเองเริ่มโอ้น้อยออกเอ้าอ่ะคนแรกยูเรียสก่อนไปที่ชมกันก่อน1 2 3โอ้ย Mystic Flow Mystic Flow คนที่2เพราะฉะนั้นขอเสียงให้กับยูเรียสIt's your boy, Julius! Oh!
กูจะรันฮิปฮอปตั้งแต่เพลงถึงทรงผมกูทีบตัวเองจากเด็กสลัมจะบ้านที่ดินให้กลายเป็นหงจะฮิปฮอปหรือร็อกสตาร์แรปได้หมดถ้ามึงศรัทธาสมิกฟิล์มหรือโฟลว์ไม่อย่าสนใจคำนินทาเรามาบุกระดมขย่าวงการแรปเปอร์ชายอย่าให้ฮิปฮอปเป็นแค่แฟชั่นพอหมดซีซั่นแล้วหายไปจงรับในสิ่งที่เชื่อและไม่ใช่แค่เพื่อสนองใครและกูพร้อมออนเซตทุกเมื่อเพื่อบุกระเบิดที่หมดไฟYeah, my sick flow. แล้วพวกเด็กตายนี่จะต้องให้กูพูดอะไรอีกหลายปีที่ทำมาในหัวกูมีแต่รามมีแต่แรปเพราะกูใช้มันนำพาจากที่คนไม่เข้าใจกูก็ถามเป็นอะไรเพราะกูไม่หลับไม่นอนมีหลายคนก็สงสัยแต่บางคนจะรู้ไหมกูคิดแต่สับแต่กรอนและนี่คือเด็กภาคใต้มันก็บานนอกครอบนาส่วนในเรื่องของแรปกูยังเขียนเองได้ไม่จำเป็นต้องลอกมาไม่ว่าหลังจนฝาบอกไว้เลยกูไม่ยอมมีมึงกูจักมันแล้วเด็กเด็กนครศรีให้พูดอีสกี่พยายามมันก็ยังคือทางและยังคือวิธีที่กูเป็นYo yo yo yo, what's up? What's up? Ja Rong in the building. Yo, rap. ไม่ใช่พันธุกรรมไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่กูตั้งใจเขียนมันซะยิ่งกว่าวรรณกรรมก็เลยเอาคำศัพท์เอามาสลับให้มันสลวยแล้วเอามาพ่นให้เป็นแสลงทรงต้องเอามาจากสลัมมาวัดกันที่สไตล์ไม่ใช่ที่สตางค์เส้นทางที่ต้องผ่านมันเลยไม่มีสะพานมีแค่ร่างกายที่เหมือนไร้วิญญาณเพราะวิญญาณกูมันอยู่ในเพลงกูทุกเพลงไงขอเสียงให้เจ้าเราไมซิกโฟแล้วก็ยูริสโอ้ยแล้วว่าเป็นแบบฟ้าเข้าชิงที่แบบไปแล้วอ่ะเครียด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 โอ้ยเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ครับผมครับผมโอ้ยวอคือไอ้ควอลิตี้ไอ้3คนนี้นี่มันดีพอๆกับพวกที่เข้ารอบไปแล้วหมดเลยอ่ะมันดีอ่ะมันดีไปหมดอ่ะมันดีแบบคนละสไตล์แล้วแบบแล้วดีจริงๆเลยอ่ะดีจริงๆในสไตล์ของตัวเองคือเลือกไงอ่ะคราวนี้โนบีดไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องฟังอะไรอีกแล้วเมื่อกี้มันชัดหมดแล้วนะชัดมากเลยเนาะคือยังไม่มีอะไรเราสงสัยจริงครับสงสัยอย่างเดียวกูจะเลือกใครเท่านั้นเองตอนนี้นั่นแหละถึงเวลาที่โปรดิวเซอร์ต้องเลือกแล้วค่ะว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่ได้เข้าสู่รอบไฟนอลราวด์เลือกค่ะและผู้ชนะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลราวด์คือยูริว่าเราเป็นคนชนะดีใจครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่นะครับรอบต่อไปผมสัญญาเลยว่าผมจะเอาทั้งหมดที่ผมมีลงไปในเนื้อเพลงสุดท้ายของผมแน่นอนฝากเชียร์ด้วยครับ It's the rapper จะบอกว่าโหทั้ง2คนนี้คือแบบวันนี้คุณทำได้ดีมากอ่ะดีจนไม่มีที่ติจนแบบทำให้โปรดิวเซอร์แล้วก็โค้ชทุกคนแบบลำบากใจใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามโปรดิวเซอร์หน่อยค่ะพี่ขันจริงๆทั้ง3คนทำได้ดีหมดครับก็ผมกับโจก็เห็นพ้องต้องกันว่าเมสเซจจากยูเรียสเนี่ยเขาส่งพลังตรงมาที่เราแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นแล้วก็ energy ความผิดพลาดไม่มีเสียงไม่แผ่วใช่ครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเจ๋งทั้ง3คนอะแต่พอจะต้องให้ตัดสินจริงๆเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรที่มันโดดเด่นที่สุดแค่ตอนนั้นโมเมนต์นั้นไม่ได้รวมถึงสิ่งที่ผ่านมาหรือโชว์ที่ผ่านมาที่เราเห็นคือมันคือกติกาโมเมนต์นั้นจริงๆเลยตัดสินใจที่จะต้องเลือกอะไรที่มันกระแทกอิมแพคเข้ามาได้เราถึงเราได้มากที่สุด
แค่นั้นคุณสองคนสุดยอดมากๆครับสุดยอดจริงๆค่ะนับได้ว่าคุณทั้งสองคนคือโปรเฟสชันนอลแหละมีอะไรอยากจะบอกคนที่ดูอยู่แล้วก็ฝากอะไรถึงใครบ้างคะผมก็คงทำหน้าที่ตัวเองต่อครับผมก็ยังทำเพลงเหมือนเดิมก็มีเพลงให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับจอมครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เชียร์คุณอยู่ให้กำลังใจคุณอยู่ก็คือครั้งแรกที่ผมมาแข่งรายการนี้นะครับคือผมแค่อยากจะพิสูจน์กับตัวเองครับว่าสิ่งที่ผมชอบที่ผมทำกูคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าวะแต่พอเราได้มาร้องบนเวทีนี้แล้วเห็นว่าพี่ๆทุกคนชอบโค้ชโปรดิวเซอร์ชอบแบบที่ผมชอบมันก็แค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันสุดยอดแล้วครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในโลกของความจริงครับขอเสียงให้กับไมค์ซิกโฟแล้วก็จอมจารย์สุดยอดมากไม่ลบจับใจเลยสุดยอดลบการแข่งขันในสายอีก็จบลงโดยผู้ชนะคือยูเรียสจากทีมปูจานตอนนี้จึงมีตัวแทนเข้าไปในรอบไฟนอลรามครบทั้ง4ทีมและการเพลย์ออฟก็ดำเนินต่อไปทันทีเป็นการเจอกันของแรปเปอร์ที่เหลือทั้งหมดไอซ์มายเดนจากทีมปูจานเวจีจากทีมทีเจเข้มหน่อยจากทีมทูพีชิสวิปจากทีมฟักลิ่งฮีโร่และออร์แกนิกที่ถูกเลือกมาเพลย์ออฟเป็นคนสุดท้ายทั้ง5คนนี้จะต้องทำโชว์แข่งกันเพื่อหาผู้ชนะเพียงคนเดียวรอบเพลย์ออฟสาย F Ice Maiden VG Organic เข็นน้อยร้อยลีลาและ Chis Swift It's the rapper มีเรื่องอะไรในรอบนี้ที่เราอยากจะทำเพลงไหมมันมีเรื่องที่อยากพูดมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคนเป็นคำพูดทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเหมือนมันส่งผลต่อคนที่ได้รับฟังคุณกำลังจะการพูดถึงว่าอินเทอร์เน็ตบูลลี่ครับน่าสนใจครับเพลงที่อยากจะทำมีไหมอยากได้เป็นเพลงยาพิษครับเอาอย่างนี้การพอพูดถึงเรื่องคำพูดเนี่ยดนตรีเราใช้เป็นปากทำหมดเลยดีไหมผมต้องการบีทที่ใช้ปากทำหมดเลยเพื่อสื่อสารว่าปากทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดชีวิตคนอื่นเขาจะบันไลก็ยังใช้ปากไปตามยิงอ้าวโอเคดีเลยเอาตามนี้เลยพี่ว่ามันน่าจะเป็นสไตล์เติ้ลอยู่แล้วครับนะครับฝากด้วยว่าอย่าลืมเล่นเนื้อเพลงครับได้ครับมีบทเรียนจากรอบที่แล้วครับต้องพกความมั่นใจกับสมาธิมาจากบ้านแบบเยอะๆเลยอิตสวิปครับรอบก่อนเขาลืมเนื้อครับรอบนี้คุณจะไม่มีวันลืมเขาร้ายแรงแค่ไหนเธอช้ำบางตาชีวิตวุ่นวายไม่วันนี้ลุ่มล้อมเชื่อใจกับเธอกับไม่แรงคำพูดในด้านลบเหมือนอาวุธที่ทิ่มแทงใช้ด่าทอคนที่พบเหมือนต้องการจะฆ่าแกงสุมหัวกันใส่ไฟสถานการณ์มันยิ่งแรงก็เพราะอารมณ์มันใหญ่ไปสมองในถูกมันวิ่งแซงขอแค่ด่าแล้วสะใจแม้ไม่รู้ถึงความจริงชีวิตคนอื่นเขาจำมันไรก็ยังใช้ปากไปตามยิงจุดจบก็มีแต่รอยเลือดชีวิตบางคนต้องกลายเป็นศพจากปากที่คอยเชื่อดคำชมที่เกินพอมันกลายเป็นคำที่เยินยอเมื่อคนที่ฟังถูกชี้นำเขาจะทำเป็นชูคอลงตัวเองในทุกที่ว่าคิดว่าใหญ่แบบครับโลกทั้งที่จริงเป็นเพียงแค่ขี้ที่ยังอยู่ในชักโครกแต่เขาไม่รู้หรอกคำ
ำที่ออกจากปากใครไม่มีแม้แต่เพียงความจริงที่มันได้ออกมาจากใจเป็นเพียงคำที่คอยอวยจนไม่ทันได้แก้ไขแล้วชีวิตต้องพลอยซวยมันน่าเห็นใจแค่ไหนเพียงพอที่ไม่เคยคิดที่จริงมันคือยาพิษร้ายแรงคำพูดที่ไม่เคยคิดที่จริงมันคือยาพิษร้ายแรงแค่ไหนใช้คำด่าหรือใช้คำชมก็มีขอบเขตอย่าตามมันลมถ้ามากเกินไปก็ถูกระทมถ้าน้อยเกินไปก็เป็นเพียงลมต้องชมใครๆด้วยความจริงใจไม่ใช่พูดไปด้วยคำโกหกไม่งั้นคำพูดที่ออกมาดีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสกปรกนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ไม่ใช่มีปากแล้วคุณก็อยากใช้เพราะว่าคำพูดที่คนที่พูดไม่เคยมาตามเก็บแต่ว่าภายในใจของคนที่ฟังกำลังโดนฝังด้วยความเจ็บพิษของคำคนร้ายแรงแค่ไหนขอเสียให้กับเจสวิฟขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณทีมแดนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณบีทบ็อกซ์ด้วยโอ้โหเจ๋งมากมาที่โปรดิวเซอร์ค่ะพี่ขันเป็นไงบ้างโชว์นี้ลึกครับลึกรามดีมากครับคือผมชอบความหมายเขาอะแล้วความคิดที่เขาอยากจะบรรยายให้คนได้ฟังเนี่ยครับก็เรื่องคำพูดเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญสติจะชมใครเนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้บางทีดีมากครับครับขอเติมนิดนึงก็คือดีที่ได้เห็นบีทบ็อกซ์ด้วยเพราะบีทบ็อกซ์เนี่ยเป็นจริงๆเป็นส่วนร่วมของฮิปฮอปที่เราเพิ่งได้เอามาร่วมกันวันนี้แหละใช่ไหมครับจริงๆแล้วสำหรับเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่มีตังค์ที่จะมาทำเพลงกันเขาก็ต้องใช้บีทบ็อกซ์นี่แล้วเอามารวมกันในนี้ถือว่าแบบส่งเสริมฮิปฮอปนะครับดูจานครับผมรู้สึกเข้าถึงนะครับเนื้อหาที่เขาส่งมานะครับว่าการโดนด่าหรือไปด่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะผมก็โดนด่ามาทั้งชีวิตจนปัจจุบันผมก็โดนด่าอยู่ถามว่าผมเศร้าไหมบางทีผมก็ใช้ความฮานะเหมือนในเพลงฮะไปกบเกลื่อนความเศร้าที่อยู่ในใจเพราะแท้จริงแล้วผมคิดว่าไม่มีใครทำร้ายผมได้นอกจากผมทำร้ายตัวเองโหพูดอย่างนี้แล้วอยากเดินไปปลอบเลยอ่ะอยากเศร้าดันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอเสียงให้กับชิสเวสสระไอไม่มันลายมองมาขอขวัญกำลังจะไปสระไอรอเรือมากระรำสักสิ้นเงินทองไม่มีมากกายกองอันนั้นมีเพียงตัวกับไปใจกับรามที่มันแสนอัศจรรย์เรื่องนี้ดีนะที่เอามาพูดก็คือมันรีเลทง่ายแล้วคือผมเป็นคนที่เจอเหตุการณ์ที่เขาเล่าไงว่าแบบเราโดนไซเบอร์บูลลี่โดยการคนที่เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาด่าจนเรากลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันและบางคนมันหนักกว่าเราคือเราเห็นตามข่าวทั่วไปศิลปินที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าการที่มันเครียดมากๆอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นโชว์ที่แบบออกมาเล่าเรื่องนี้ได้แบบดีมากๆต้องชมพี่ก๊อฟมากขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและโชว์นี้เป็นโชว์ของทีมทีเจทีเจครับโชว์นี้เป็นยังไงครับหลายคนน่าจะรอคอยนะครับสำหรับคนนี้ออร์แกนิกนะฮะเอปีเตอร์แต่ผู้ชายที่มีความกวนวันนี้เราจะมาดูตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนกวนอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ของออร์แกนิกมาช้ายังดีกว่า
เธอรถมันติดดักเอฝนก็ตกปล่อยปล่อยเธออย่าเพิ่งกล่าวหาสิว่าฉันน่ะผิดรอนานถ้าคล่องใจก็บอกว่าให้สะกิดเธอมีสิทธิ์ที่จะสงสัยแต่อย่าจ้องจับผิดฉันไม่ได้เหลวไหลฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยไปไม่ทันตามนัดโดนหมาวิ่งไล่งับตอนเดินผ่านลานวัดอะโทรหาก็ไม่ติดจะบอกเธอก็ไปสายคำแก้ตัวมันคงจะไม่มีความหมายก่อนที่ความเชื่อใจนะมันจะเริ่มสิจางหายถามฉันก่อนสิทำไมถึงมาสายอะก็มีเหตุผลจำเป็นช่วยลุงพิการข้ามถนนยังลำเค็ญลุงแกปวดขามันได้ลามไปจนเอ็นไขข้อแกก็เสื่อมเรื่องนี้แหละคือประเด็นบิ๊กมาแล้วว้าวแล้วไหลจริงจริงโน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 ขึ้นรถเมย์มองซ้ายนั่นเจอโจทย์มองทางขวาคนต้องข้ามไปสาวโสดเธออย่าเพิ่งบอกกับผมนอกลู่นอกทางโมโหทำไมก็เธอไม่ได้ตามต้องการคนอย่างผมมันก็ไม่ได้ผูกเน็กไทโทรศัพท์ไม่ได้ล็อกเธออยากจะเช็คไหมถ้าเราห่างกันสักพักล่ะเธอว่าเวิร์กไหมไม่สนใครเขาจะเตือนว่าชีวิตผมมันเฮิร์ทไลท์เอ๊ยอย่าเพิ่งมันดานโทรศัพท์อารมณ์เธอปั่นป่วนและไม่ค่อยมีจังหวะหัวดื้อหัวแข็งจะยิ่งกว่าโลหะและที่มิสคอลไปเมื่อไหร่จะโทรกลับมีติดธุระบ้างอะไรบ้างพยายามเดินทางไปหาเธอถึงหน้าบ้านแม้จะเหนื่อยสักแค่ไหนผมก็ไม่คิดหรอกค่าจ้างเธอจะบ่นอีกสักเท่าไรก็ไม่เป็นไรผมด้านด้านถ้าเกิดเธอต้องการไปก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใจไม่ได้เลวไหลมีแค่เธอคนเดียวอยากเจอเธอแค่ไหนจนตัวหมุนเป็นเกลียวมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังและนี่คือออร์แกนิกขอเสียงปรบมือให้กับแดนเซอร์ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมาเชิญมาโอ้นี่หน่อยโอ้โหเฮ้ปีเตอร์ครับผมปีเตอร์ไม่มาแดปแต่เมื่อกี้สาวแดปให้เลยสาวแดปให้เลยพี่โคตรคูลถามพี่ขันนะคะเป็นไงคะโชว์นี้มันหลากหลายเหลือเกินใช่ครับหลากหลายครับแล้วก็ชอบวิธีคิดโชว์ขึ้นมาครับมีความน่าสนใจแต่ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่ามาช้ากว่าคนอื่นหรือเปล่าเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวนิดนึงนะเกี่ยวเปล่าเกี่ยวเปล่าโอเคโอเคเข้าใจดีครับดีครับพี่โจครับพี่โจคืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ดูมาต้นรายการจนถึงอันนี้วันนี้แรปดีที่สุดนะครับคือโทนน่ารักมากแล้วก็ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีมันเป็นตัวคุณเองแล้วมันเจ๋งจริงๆขอบคุณมากขอบคุณครับโค้ชคนนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้มาโชว์ความเป็นตัวเองของเขาจริงๆซึ่งผมรู้ว่าดูการใส่แว่นก็รู้ว่าข้างในอ่ะมันสายตามต้องแบบกังวลนะแต่ว่าโชว์ออกมาแล้วมันก็ยังเอนเตอร์เทนนิ่งอยู่ดีซึ่งผมว่านี่น่าจะเป็นจุดแข็งของออร์แกนิกคือการเอนเตอร์เทนคนดูด้วยแรปด้วยโชว์ด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆซึ่งตรงนี้ต้องขอชมแล้วก็เยี่ยมมากครับขอบคุณครับคือมันมีความกวนของเขาอ่ะใช่ท่อนเนื้อแต่งอะไรนี่คือแบบคือโคตรออร์แกนิกอ่ะจะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอเสียงให้กับออร์แกนิกHello พี่บาร์ดี้ผมนี่แหละ OG 90ส่วนตัวอยาก
อยากจะทำประมาณไหนอ่ะคือมีเพลงในใจไหมเพลงฉันมาไกลของไมเคิลหวังเราร้องเพลงรักมาตั้งแต่รอบออดิชั่นและลองเปลี่ยนดูบ้างก็ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เราสามารถสื่อมาทางแรปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากสวยนั้นมันไม่ผิดแต่อย่าลืมความเป็นคนที่อยู่ข้างในและจำเอาไว้ว่าความสวยที่มาจากใจจะอยู่กับคุณตลอดไปโอ้ดีดีมากสำหรับโชว์นี้นะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นมุมมองใหม่ๆนะครับสำหรับมองเรื่องของความสวยความงามของสังขาร It's the rapperและแจ้งวันหน้าก็ต้องหาฟิลเลอร์มาเติมระบบเผาผลาญมันจะหยุดทำงานทำไมยิ่งลดมันยิ่งเพิ่มต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกไปหาซิลิคอนมาเสริมอ้อทำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งเดือนเอาไปผ่อนค่าตาดูรอยแห่งวัยยอมได้หมดไม่ว่าโบท็อกซ์ลิปอัพหรือว่าเจอร้อยไหมมองไปทางไหนก็เจอแต่คนสวยๆอยู่รอบกายยิ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่สวยเหมือนเขาสักทีคิดแล้วมันน่าอนาจใจคนเคยบอกว่าคนจะงามเน้นงามที่ใจใช่ใบหน้าพยายามทำใจว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทุกสิ่งเปลี่ยนไปมันบอกว่าชีวิตของเราได้ผ่านอะไรมาแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตขอสวยที่สุดก่อนจะถึงวันจากลาและสุดท้ายอยากให้ผู้หญิงทุกคนได้เข้าใจหลายครั้งที่เจอคนทักจนทำให้คุณต้องเสียความมั่นใจอยากสวยนั้นมันไม่ผิดแต่อย่าลืมความเป็นคุณที่อยู่ข้างในแล้วจำเอาไว้ว่าความสวยที่มาจากใจจะอยู่กับคุณตลอดไปเชิญทางนี้หน่อยโอ้โหเราว่าเป็นการผสมผสานเราไม่เคยฟังแนวนี้กับแบบว่ามีการแรปเข้ามาเลยสุดถามโปรดิวเซอร์ค่ะพี่ขันค่ะเป็นไงคะกับโชว์เมื่อสักครู่นี้เท่มากๆครับปกติแล้วเนี่ยไอซ์แมดเดนเขาจะดุดันฮะแล้วก็วันนี้ได้ดูอีกมุมนึงของน้องเขาแล้วก็ชอบวิธีที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่ผมคิดว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะรีเลทได้แล้ววิธีที่เขารำมันน่าฟังครับยิ่งพูดยิ่งเล่ายิ่งน่าฟังแล้ววันนี้สวยมากขอทีเจครับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างดีเลยครับได้ฟังอะไรใหม่ๆในโชว์ของ The Rapper นะฮะได้ฟังการแรปบนบีทของที่มันมีความเป็นแจ๊สซี่หน่อยแล้วก็ชอบครับชอบขอบคุณค่ะโชว์นี้นะครับทาง Ice Maiden เป็นคนเลือกเพลงนะฮะต้องยกเครดิตให้เขานะฮะว่ามันจะมีสัจธรรมนะแฝงอยู่ในเพลงถ้าฟังดีๆนะครับในเนื้อหาว่าต่อให้ไปทำอะไรมาก็ตามแท้จริงแล้วมันก็ต้องสวยจากภายในอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับถือว่าสำหรับผมพอใจนะสำหรับโชว์นี้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของคนดูครับผมคุณค่ะเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆมาลุ้นกันว่าจะได้ไปสู่รอบต่อไปหรือเปล่าขอเสียงให้กับ Ice Spider PMC รวบผู้ชาลงไม่ผมจับรักแต่ก่อนที่จะจงจิกกระยาบวินนี่นอนใจอุรอดยังกองไฟกันแล้วก็คือลูกสอนไรสไตล์ผมแล้วก
คองไม่พบว่าคุณล้มแล้วลงไปก็เอาไปแบบสไตล์ไทยฉันในคนมองเราเฉยเมยอะพอตาผมจะไปหวังว่าจะได้เจอกันรอบต่อไปนะคะและโชว์นี้ค่ะเป็นโชว์กับทีมทูพีทูพีครับโชว์นี้เป็นยังไงเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงสุดๆครับบอกอันนึงหล่อเฮียเฮียเราต้องหาหนึ่งเพลงที่เอาไปแข่งเอาไปสู้กับทีมอื่นครับเพลงนี้ฮะ SorrySorry sorry 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 เพลงเกาหลีครับเกาหลีตายคืออยากให้เขาโชว์ความสามารถอีกมุมนึงที่แบบไม่น่าทำได้แต่ผมรู้ว่าเขาทำได้พยายามจะเขียนให้มันไม่บิดเบือนความเป็นดั้งเดิมของเพลงเขาอะครับผมแต่ให้มันมีความเป็นเคนน้อยเฉยๆแรกหวานเหมือนขนมพอนานนมเริ่มขมปีแรกชอบจับขนมพอนานนมชอบเกาหลีจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมากนะครับแบบหัวเขาไหวพริบนะฮะถ้าเขาร้องออกมาชัดๆแล้วคนได้ยินเนี่ยคุณชอบแน่ๆครับ It's the rapperแอบกดไลค์เธออยู่ในจอเพราะยังแอบรอเธออยู่ในใจแต่คนที่ใช่มันยังไม่พอไม่รู้จะรอไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาหลอกหมดจดขนาดเขาตบเธอดมยังสดชื่นเขาอาจจะหลอกเขาหลอกตีแต่ตัวพี่หลอกลึกที่จะมาเธอก็มาที่จะไปเธอก็ไปต่อเธอไปแล้วไม่ลาเสียเวลามาทำไมมันเจ็บลึกในอุลาถึงเวลาต้องทำใจขอยาพารามาแก้ปวดจักหน้าตาอัดดูไม่ดีแต่เอวดีพี่รับประกันใครจะรักตัวผมก็รักถ้าใครไม่รักก็เชื่องมันนะเบบี Sao what sao we also yeah sao yeah ขอบคุณหนุ่มหล่อจากวง Millennium Boy ยอดถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าคนนี้นี่เรียกว่าเหนือคำบรรยายครับคุ้มกับที่ทุกคนรอคอยว่าเคนน้อยจะปล่อยมุกอะไรมาคราวนี้คือมันน่าดูตั้งแต่ต้นจนจบมีมุกมีอะไรมาเล่นแล้วก็ดูน่ารักถอดเสื้อมานี่ดำเลยใช่ไหมครับเขาอีกเราจะบอกว่าพอมึงถอดเสื้อปุ๊บกูเพิ่งรู้เลยว่าหน้ามึงเทาทันทีพี่ก๊อฟเป็นไงบ้างโชว์ของเคนน้อยถามว่าเกาหลีเกี่ยวข้องกับเคนน้อยยังไงที่จังหวัดเชียงรายเขาเป็นแชมป์เทควันโดนะครับอันนี้ทำไมทำหน้างง
คาราเต้ครับพี่อ้าวไม่น่าไม่น่าทำหน้างงงเฮ้ยเล่นกันนะเอาไปฮะขอบคุณพี่เจ้าไม่ได้ไม่ได้เอาไปไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วไปแล้วคือตอนนี้จะดิฟมันเปิดเผยชัดหมดแล้วว่าไอ้ความรู้ความอันนี้แล้วนี่มันเล่ามาตลอดตั้งแต่ต้นรายการจนถึงวันนี้ไม่จริงมันก็แถไปแต่คนที่อยู่บนเวทีไม่กล้าพูดเลยออกมาเอาชิบแต่ไอ้นี่มันกล้าพูดเอาล้มครั้งเดียวเป็นงี้เลยเหรอวะเนี่ยคนนี้ไม่ถามไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักดีแล้วก็รู้จักพัฒนาการของเขามาเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างกับโชว์นี้รู้สึกเขาจะอึดขึ้นนะครับเหมือนกับเขาไปฝึกการพัฒนาการมาในการไปออกกำลังกายไปอะไรปกติถ้าเต้นด้วยแรปด้วยอย่างเงี้ยฮะมันเหนื่อยเร็วแล้วก็จะทำให้แผ่วไปแต่วันนี้รู้สึกว่าเคนน้อยนั้นไม่ได้แผ่วอะไรเลยแล้วก็คมชัดทุกประโยคทุกบาทครับคำนี้ผมไม่เคยพูดในรายการเลยก็เรโทรสเปคครับผมเดี๋ยวrespect respect พวกเราไปกำลังใจให้เคนน้อยเราเชียร์ให้เคนน้อยรอดีแล้วเดี๋ยวก่อนมึงไปมึงพูดก่อนมึงเป็นนักเทควันโดเป็นคาราเต้ครับถ้าสมมุติได้เข้ารอบไฟนอลนี่ต้องแบบขึ้นไปโชว์บนดาวอังคารแล้วอ่ะจะไปยังไงต่อที่ไม่ออกเหมือนกันนะใช้คำว่าท่าเหรอมันเข้าอยู่แล้วว้าหน้าตาจะติดลบแต่ถ้าลังคบและจะติดใจนะครับผมแล้วเจอกันรอบไซเฟอร์สร้างให้เยอะ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 สวัสดีครับโพสครับผมในรอบเนี้ยอยากจะโชว์อะไรดีเอาจริงๆผมอยากบอกรักแม่นะผมแบบไม่เคยพูดบอกรักแม่จริงๆสักครั้งนะเขามาสารภาพว่าเขาไม่เคยไม่กล้าที่จะบอกรักแม่ตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะทําโชว์เนี้ยออกมาเป็นการบอกรักแม่ตัวเองก็เลยนึกถึงเพลงด้วยมือของเธอเพราะว่าเนื้อหามันสื่อถึงการแบบบอกรักแม่แบบชัดเจนมากอะไรเงี้ยยาวเกิดเป็นลูกคนเล็กแต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เกิดมาอยู่บนโลกที่มีมือแม่คอยกอดไว้ก็สำหรับบรามในเพลงนี้ก็ผมไม่มีอะไรจะติเลยนะคือทุกอย่างที่เขาเขียนเรารู้สึกได้ก็ให้โชว์นี้เป็นตัวแทนของลูกหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้บอกรักแม่หรือไม่เคยที่จะได้บอกรักแม่รวมถึงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็อยากให้พี่ represent สิ่งนี้ออกมาให้เต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอินไปกับเพลงนี้เนาะครับโชคดีครับนะครับขอบคุณครับโค้ดยินดีมากครับผมบอกเธอเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาผมก็ยังไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้มาก่อนอยากให้เธอได้ฟังไม่เคยได้บอกรักแม่จริงๆจังๆสักครั้งนึงอยากตอบแทนเธอด้วยคำหนึ่งคำวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนลูกทุกคนที่จะทำสิ่งนั้นนะครับโย่เกิดเป็นลูกคนเล็กแต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เกิดมาอยู่บนโลกที่มีมือแม่คอยกอดไว้วัยเด็กที่กระโดดรังแกเธอคอยดูแลและปลอบใจโลกนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนในอ้อมแขนที่ปลอดภัยส่งให้ผมได้เรียนทำให้ผมมีความรู้มันอะไรที่แม่ผมร้อยหล่อเลี้ยงชีวิตทำให้ผมอยู่เป็นเกาะที่มีพลังทุกครั้งไอ้ Love You Mama เป็นเกาะที่สร้างฉันในวันนั้นไอ้ Love You Mama ฉันรู้ฉันซึ้งฉันอุ่นใจมีเธอประคองป้องกัน
ธอทำให้ด้วยใจทุกอย่างไม่หวังให้ตอบแทนให้เธอฉันรู้ฉันซึ้งฉันห่วงใยจะมีอะไรมาทดแทนมีแค่เพียงคำที่บอกว่ารักเธอจริงๆ Yo Yo มันเริ่มมาจากวันนั้นที่ทำให้มีวันนี้ไอเด็กจากเมื่อวันนั้นตอนนี้มันแลบอยู่บนเวทีอยากจะบอกแม่ไว้แม่เหมือนพลังที่มีความรักของแม่ที่มีมันเป็นความรักที่ดีในวันที่ผมโตขึ้นแต่แม่ผมแก่ชราวันที่ไม่มีที่ไปแต่ไม่เคยลืมถึงที่มาและผ่านไม่เป็นบทกวีเพลงนี้เพื่อขอบคุณเธอและจะทำทุกวิธีเพื่อที่จะตอบแทนเธอ because I love you mama ฉันรู้ฉันซึ้งฉันห่วงใยจะมีอะไรมาทดแทนมีแค่เพียงคำที่บอกว่ารักเธอจริงๆว่ารักเธอจริงๆผมรักแม่จริงๆครับและนี่คือเวจีขอบคุณนักแสดงด้านบนด้วยนะคะพี่กันครับครับโชว์ของปืนเมื่อกี้ครับจริงๆเนี่ยด้วยความที่เขาเอาเพลงนี้มาแล้วร้องให้ทุกคนได้ฟังนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็มีสมาธิเป็นผมเนี่ยขนาดพูดยังเสียงสั่นเลยอ่ะยังแบบคือความรักของคุณแม่นี่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทุกคนก็ทราบดีนะฮะผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่เคยเอะใจเลยว่าทำไมเวจีถึงเข้ามาในรอบนี้ครับปูเป็นยังไงโชว์นี้เป็นเมสเซจที่ออกมาจากใจเขาจริงๆผมเองก็มีเพลงนะครับเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่อาจจะชื่อเพลงอาจจะดูฟังหยาบคายไปนิดนึงครับชื่อเพลงว่ากราบตีนซะนะครับผมไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปมากราบตีนเรานะครับแต่ไปกราบเท้าท่านซะใช้ประโยคบ้านๆครับผมไม่ได้มีแม่ที่ดีที่สุดไม่ได้มีพ่อที่รวยที่สุดแต่ผมมีครอบครัวที่รักผมที่สุดครับผมเข้าใจคุณผมเข้าใจคุณทูพีครับครับก็ผมนึกภาพตัวเองเขียนเพลงให้แม่ก็นึกไม่ออกขนาดเคยมีเพลงนึงนะฮะที่เขียนแล้วก็แค่มีแค่ท่อนเดียวเท่านั้นนะที่เขียนไปถึงเขาโอ้มาเลยฮะน้ำตาแตกครับคือมันกลัวแล้วเขียนเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าไงกลัวมันจะดีไม่พอไงสิ่งที่คุณทำเพลงเมื่อกี้มันสวยงามมากแล้วก็ได้มาร้องเพลงบอกรักแม่ให้คนทั้งประเทศดูโคตรเท่อะพี่สุดยอดสุดยอดมันรู้สึกยังไงบ้างคะกับชมสักครู่ TJ วันนี้ผมรู้สึกว่าเวจีเขาได้สื่อสารเมสเซจตรงนั้นให้หลายๆคนที่เป็นลูกที่ไม่เคยบอกรักแม่นะฮะก็เมสเซจที่เขาบอกในเพลงเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของผมไปหมดแล้วอะซึ่งถ้าวันนี้แม่ผมดูรายการนี้อยู่เขาก็คงจะภูมิใจและเชื่อว่าแม่ของพี่ปืนก็คงจะภูมิใจในตัวลูกเขามากเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้ปืนด้วยครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอเสียงให้เวจีครับขอบคุณครับสู้ๆค่ะคุณเดี๋ยวก่อนเวจีจะไปเดี๋ยวนะฮะพวกเราก็ขอเป็นตัวแทนของทางรายการอยากขอโทษเวจีอยากให้เวจีรู้แบบว่าความผิดพลาดที่มันเกิดไว้ไม่ได้ความผิดเวจีเลยแล้วก็ทุกคนรู้สึกเป็นทุกข์มาตลอดนะครับขอโทษที่เรื่องราวต่างๆมันทำให้มันลามไปถึงครอบครัวหรือว่าตัวคุณเองขอโทษนะครับอ
ทีเจมีอะไรอยากจะพูดไหมคะกับลูกทีมของคุณแต่ว่าผมว่าตอนหน้าตอนเนี้ยพี่ปืนได้แบบพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเขาคือคนคนหนึ่งที่ตั้งใจและมีแพชชั่นกับเพลงฮิปฮอปแค่ไหนผมไม่รู้สึกผิดและไม่รู้สึกอะไรเลยที่เลือกพี่เข้ามาในวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจมากกว่าแล้วบอกเลยว่าวันนี้คุณเหมาะสมที่สุดที่จะมาอยู่ในรอบนี้บนเวทีนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเขาด้วยค่ะดูต่อครับเวทีIt's your boy right here that they can live for you here we tell me not to sit feeling it flow back me pakati rhyme back me pakati just go me pakati crazy feel what you up what thing baby what's up got the money flow my so much better now เหมาะกับการเป็นรายการแรปเปอร์มากเลยเนาะหลากหลายอารมณ์เป็นโชว์ที่สวยงามที่สุดตั้งแต่รายการนี้มีมาสวยงามจริงๆครับบียอนนะเห็นแล้วแบบอยากบอกรักแม่เลยนะผมว่าลูกทุกคนมันหรือว่าพ่อที่เคยเห็นภรรยาท้องทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วแบบมันตรงจุดนะครับมันจี้จุดยังถ่ายว่าบอกรักแม่เลยได้ไหมเอออ่ะจะลองเฮ้ยแข็งแรงหน่อยแม่ครับต้องรักแม่ตุ้มนะครับเอาทีเจโอกาสนี้ละขอทีนึงพี่ขอทีนึงลูกผู้ชายเว้ยการบอกรักแม่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยเอาพี่ขอฟังทีนึงยากนะไม่เอาไม่เอาเอาพูดก็รู้ว่าแม่ดูอยู่นะฮะก็ทุกอย่างที่ทำในวันนี้เพื่อแม่นะครับรักแม่มากๆครับสวยงามจริงๆแปลกเนาะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่กลับเป็นเรื่องสิ่งที่ทำยากที่สุดเพราะฉะนั้นรายการนี้ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมบอกรักคุณแม่คนนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสวยงามที่สุดค่ะตอนนี้โค้ดได้เห็นโชว์ในสาย F ทั้งหมด Ice My Dead รับแทนใจผู้หญิงทั้งประเทศทุกสิ่งเปลี่ยนไปมันบอกว่าชีวิตของเราได้ผ่านอะไรมาแต่ยังน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตขอสวยที่สุดก่อนจะถึงวันจากลาและออร์แกนิกที่สูตรตัวตนสุดกวนแม้จะเหนื่อยสักแค่ไหนผมก็ไม่คิดหรอกค่าจ้างเธอจะบ่นอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรผมหน้าด้านเวจีกับบทเพลงบอกรักแม่และผ่านไมค์เป็นบทกวีเพลงนี้เพื่อขอบคุณเธอและจะทำทุกวิธีเพื่อที่จะตอบแทนเธอ Because I love you mama เห็นน้อยร้อยลีลาพลิกลุกแนวเกาหลีโอ้ยน้องล่ะแม่หน้ามนต์ไม่สนใจไอแน่แม่หน้ามนต์ไม่สนใจไอแน่แม่หน้ามนต์ไม่สนใจไอแน่เด้อน้องเด้อเด้อน้องเด้อชิสวิฟเนื้อหาลึกซึ้งเรื่องคำพูดอยากใช้เพราะว่าคำพูดในคนที่พูดไม่เคยมาตามเก็บแต่ว่าภายในใจของคนที่ฟังกำลังโดนฝังด้วยความเจ็บใครจะได้ไปแข่ง8บาร์เข้าชิงต้องติดตามถึงเวลาแล้วครับที่โค้ชทั้ง4คนจะต้องเลือกผู้เข้าแข่งขัน1คนที่ไม่ใช่ลูกทีมของตัวเองนะครับเพื่อเข้าสู่8บาร์เข้าชิงครับและรายชื่อของผู้ที่จะได้เข้าสู่รอบ8บาร์เข้าชิงมีด้วยกันทั้งหมด2คนครับผมคนแรกที่จะได้เข้าสู่8บาร์เข้าชิงคือแคนThe rapper.
เหลืออีก1คนครับที่จะได้เข้าสู่8บาร์เข้าชิงรายชื่อต่อไปที่จะเข้าสู่8บาร์เข้าชิงคือใครจะได้ไปแข่ง8บาร์เข้าชิงและเป็นผู้ชนะสาย F ติดตามช่วงหน้าตอนนี้โค้ชตัดสินใจเลือกเคนน้อยเข้าไป8บาร์เข้าชิงทำให้เหลือที่ว่างอีกเพียงที่เดียวเหลืออีก1คนครับที่จะได้เข้าสู่8บาร์เข้าชิงรายชื่อต่อไปที่จะเข้าสู่8บาร์เข้าชิงคือชิสเวไปรอลุ้นกันต่อใน8บาร์เข้าชิงถามที่โปรดิวเซอร์หน่อยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรอยากจะบอกทั้ง3คนนี้ไหมคะคือมาถึงตรงนี้แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยครับเราทำสิ่งยิ่งใหญ่มากๆเพื่อสิ่งที่เรารักแล้ววันนี้มันก็เป็นผลทุกคนรักเพลงแร็ปขอบคุณคุณทั้ง3คนมากๆมาที่ปู่ค่ะปู่มีอะไรอยากจะพูดกับลูกทีมบ้างคะก็วันนี้นะฮะก็ดีใจนะครับที่หลายคนนะครับได้ก้าวข้ามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมานะครับผมมองว่าตอนเนี้ยเราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมว่าเทปเนี้ยดีที่สุดเลยเทปนึงเหมือนกันครับผมพี่เจครับหลังจากจบรายการนี้ไปแล้วอยากให้ทุกคนคอนติเนียต่อกับงานตัวเองให้ตั้งใจทำผลงานต่อไปเพราะว่านี่เป็นใบเบิกทางสำหรับหลายๆคนแล้วที่จะได้เพิ่มแฟนคลับเข้ามาเพิ่มคนติดตามเข้ามานะครับยังไงก็อย่าลืมพวกเขาและการทำผลงานดีๆให้พวกเขาฟังกันครับผมมีอะไรอยากจะบอกความในใจอยากจะพูดอะไรกลับไปถึงพวกเขาไหมคะอย่างที่บอกอะค่ะห่างหายมาเป็น10ปีแล้วได้มาถึงรอบนี้แล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ต่อไปนี้ค่ะอยากจะทำผลงานต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยให้กำลังใจต่อไปด้วยอะค่ะออร์แกนิกบ้างครับมีอะไรอยากจะบอกบ้างครับก็ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ทุกอย่างครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมเป็นผมมายืนอยู่ที่นี่ตอนนี้ครับขอบคุณมากครับมาถึงคุณแล้วมีอะไรอยากจะบอกความในใจความรู้สึกอะไรกับคนที่เชียร์คุณอยู่หรือว่าคนที่ดูคุณอยู่บ้างคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบในการแร็ปหรือว่าชอบฟังเพลงแร็ปหลังจากรายการนี้จบไปผมว่าฮิปฮอปเราน่าจะโตขึ้นเยอะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็ฝากผลงานของชิง99ช่อง YouTube ก็ชิง99หรือว่าผลงานเดี่ยวของผมก็ Channel วาจา VJ นะครับขอบคุณครับวาจา VJอ่ะเป็นกำลังใจให้เวจีออร์แกนิกแล้วก็ไอซ์มายเดอร์ถึงเวลาพวกคุณสองคนแล้วค่ะเชิญตรงนี้ได้เลยเชิญเลยมาเขากลับบ้านกันไปแล้ว3เดี๋ยวเราจะหาออกอีก1เพราะฉะนั้นแล้วเป่ายิงฉุบกันใครแพ้เริ่มก่อน1 2 3เพราะฉะนั้นในรอบ8บาร์เข้าชิงเคนน้อยจะเป็นผู้เริ่มก่อนเย้มหาสมุทรมันไกลจนสุดลูกหูลูกตามันกว้างกับใจจะลึกมันสุดจะลึกเกินจินตนาใต้ความงามยังมีความมืดแล้วแต่กับพืชพิจารณามิอาจยังถึงหัวใจของตนมันเกินกว่าคนจะพันนันนาในยามที่ฉันพอลองถามตัวเองว่าแพ้ไหมเอ๊ะบางครั้งฉันโง่เขลาแต่เราอย่าแพ้ใจถึงจะฉันไม่ได้แพ้ใครแต่ยังไม่แพ้ไม่เวลาที่ฉันจับไม่เตือนตัวเองอย่าแพ้ใจYeah, she's the whip.
เริ่มรับจากตัวอักษรขอคออยู่ในเศษกระดาษสักแป๊บบรรดาครูและผอ.เขาก็ติดตวาดทั้งแรปด้วยเรียนด้วยคงไม่มีสิทธิ์ฉลาดก็ช่างจะทำเพลงตัวเองให้มันดังไปติดตลาดก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงไม่เคยคิดจะหยุดไปทางมันยังอีกไกลยังแรปต่อไปจนลูกกันเดือดแทบหลุดเดินทุกวันแล้วยังมีวันสะดุดไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรให้ตัวกูไปไม่สุดขอเสียงให้กับเจสวิทและเคนน้อยร้อยลีลาดุเดือดมากๆค่ะสองคนอ่ะเรารู้เลยว่าคุณมีความแบบตื่นเต้นรักกังวลกันอยู่ด้วยกันทั้งคู่อ่ะเห็นเลยว่ามีความกดดันเพราะว่ารอบนี้มันคือแบบที่สุดแล้วอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของโปรดิวเซอร์แล้วค่ะว่าใครจะเป็นคนเดียวที่ได้เข้าสู่รอบไฟนอลราเลือกค่ะและผู้ชนะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลราวด์คือเชสเวทเวเนโดเชสเวทได้เข้าสู่รอบไฟนอลราวด์ยินดีด้วยค่ะเจอกันรอบไฟนอลราวด์ฝากถึงคนที่ติดตามผมแล้วก็ชื่นชอบผมนะครับก็ขอกำลังใจด้วยนะครับสำหรับรอบต่อไปผมก็จะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไปอีกรู้เลยว่าคุณตื่นเต้นมากใช่ป่ะความเค็นน้อยหายไปเลยนะผมพยายามจะอยากให้คนดูเห็นมุมที่มันที่คนอื่นไม่เคยเห็นครับผมอยากลองแรปแบบจริงๆจังๆดูว่าจะทำได้ไหมแต่สุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าเราหนีความเป็นตัวเองไม่พ้นครับว่าไงคะ 2P สิ่งเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นตัวคุณมันเป็นแค่การเล่าเรื่องความคิดอีกมุมนึงในตัวต่างหากเพราะถ้าไม่ใช่ตัวของแค่น้อยแค่น้อยเขียนออกมางั้นไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมได้ยินมันมีความหมายที่ดีนี่คือดีเลยใช่ใช่นี่คือดีเลยจริงๆฟังเนื้อตั้งแต่แรกนี่แบบเฮ้ยใช่แค่น้อยมันเอาจริงเว้ยวันนี้คือตอนที่ deliver หรือว่าตอนที่ร้องเนี่ยมันอาจจะด้วยความกดดันด้วยคำมันเยอะมันบีบมันเข้าไปในเพลงไม่ได้สละสลวยเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหาดีมากๆนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดร้องได้เพอร์เฟคเนี่ยมันจะสูสีมากแล้วผมกับโจ้ก็คงจะนั่งงงอีกนานใช่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 แต่คุณทำได้แบบสมศักดิ์ศรีมากๆถามปู่ดีกว่าถือว่าเป็นเด็กปลุกปั้นของปู่ปู่มีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหมคะผมเจอเคน้อยเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะผมมองเห็นอะไรในบางอย่างในตัวเคนน้อยแม้ว่าในรายการ The Rapper ผมจะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลือกเขาเข้าทีมแต่ในชีวิตจริงผมเหยียบเข้าทีมมา4ปีแล้วพี่สอนเคน้อยเสมอว่าบัลลังก์มันไม่เคยมีในโลกในโลกไม่มีบัลลังก์ในโลกมีแต่บันไดบัลลังก์มีเอาไว้วางตั้งไว้แต่บันไดมีไว้ก้าวเดินพี่สอนเคน้อยตลอดยอดเราเชื่อว่าเรามองตาเคนน้อยเนี่ยเคนน้อยมีความในใจที่อยากจะบอกออกมาเยอะแยะมากมายมีอะไรอยากจะบอกคนที่ดูอยู่ทางบ้านมั้งคะผมคิดว่าการที่ผมได้มาครั้งเนี้ยอันดับแรกที่ผมคิดคือผมจะเป็นผู้แข่งขันครับแต่พอผมได้มาสัมผัสได้รู้จักกับแร็ปเปอร์หลายๆคนได้รู้จักหลายมุมมองหลายสไตล์ครับทำให้เรารู้สึกเลยว่าเขาไม่ใช่ผู้แข่งขันสำหรับเราสำหรับพวกเราแล้วผมคิดว่าฮิปฮอปคือครอบครัวแฟมิลี่มีคนดูทางบ้านเชียร์เคนน้อยเยอะแยะมากมายแล้วเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีกลุ่มคนรักเคนน้อยเลยแหละแฟนคลับที่คอยติดตามมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงเขาแล้วก็ฝากผลงานบ้างคะอยากจะฝากผลงานนะครับชื่อเพลงสามีน้อยคอยรักครับสามีน้อยคอยรักทำกับใครสามีน้อยคอยรักทำกับตัวเองครับแต่อีกเพลงหนึ่งจะฟีดกับบอสครับชื่อเพลงว่าใหญ่เท่าแขนเป็นแฟนได้ปะเพลงกำลังใจให้กับเคน้อยร้อยลีลาเคน้อย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 
และการแข่งขันในสาย F ก็จบลงโดยผู้ที่ได้ไปแข่งรอบไฟนอลเป็นคนสุดท้ายก็คือชิสวิฟต้องติดตามว่าโค้ชคนใดจะส่งลูกทีมไปเป็นสุดยอดเดอะแรปเปอร์คนแรกของเมืองไทยที่จะได้เงินรางวัลถึง1ล้านบาทสัปดาห์หน้าทายทอดสดเดอะแรปเปอร์รอบไฟนอลราการตัดสินที่ใช้เสียงโหวตจากคนทั้งประเทศแรปเปอร์ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะกลายเป็นสุดยอดเดอะแรปเปอร์คนแรกของเมืองไทย